official ของลูกๆหลานๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยกันสืบสานศาสนาอยู่กันเป็นหมู่คณะนะคะรวมมวลก็จะทำให้เราสามารถที่จะปรากฏชัดในสังคมแล้วก็เป็นที่สรุปนะคะให้เห็นว่าการที่เราจะดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นก็ต้องเกิดจากผู้ที่มีสภาวะมีการปฏิบัติจริงแล้วก็มีเป็นหมู่เป็นคณะนะคะก็จะเห็นได้ว่างานวันนี้พ่อครูสมณโพธิรักษ์นะคะก็ได้มาเปิดเผยข้อมูลหลายๆอย่างให้พวกเราได้มั่นใจนะคะว่าการที่จะอยู่เป็นระบบสาธารณโภคีการอยู่เป็นพลังล้อมรวมกันและจะต้องแข็งแรงเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะช่วยกันทำให้การขับเคลื่อนงานศาสนาเป็นไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่น้องชาวอโศกทุกคนนะคะที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมางานอโศกรำลึกในครั้งที่42นี้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพบกับกิจกรรมต่างๆของบุญนิยมทีวีได้นะคะทุกบรรยากาศรายงานความจริงทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วอย่าลืมนะคะภาคบ่ายก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นและเราก็เชื่อว่านะคะการที่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการทำรงไว้ซึ่งประเทศไทยนั้นก็ต้องเกิดจากพวกเราชาวไทยนี่แหละค่ะมาช่วยกันนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสนุบีมีใจไรทุกข์ค่ะ